8มีแก้วมงคลทั้ง8ครับที่จะให้ทุกคนได้สะสมกันเป็นแก้วมงคลที่ได้สแกน AR ได้ด้วยครับแล้วก็จะมีความเป็นสิริมงคลด้วยมีคำอวยพรด้วยปีใหม่จีนของเราครับยากไหมแต่งกับเรามีอะไรบ้างอะคะยากไหมครับพูดอีกทีสิครับจันจีนไหมแปดอย่างโอ้โหที่ชิงชังพอแล้วพอแล้วยากมายากไม่ต่อไปจะท่องได้สำหรับแปดชี้ชิงคังเก่าเฮาลูโซฟูมาจำได้มาจำได้ครับก็เรียกว่าเป็นคำกำมงคลของภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยด้วยที่แปลมาเมื่อกี้หลายคนบอกเห็นใส่วิกแล้วหน้าหวานหวานอยากให้เล่นหนังจีนบ้างมีปอยหวานด้วยเมื่อกี้ได้ไหมสวยแบบได้ไหมหนูบอกต้องรอให้คุณผู้ชมไปดูโฆษณาตัวนี้ครับแล้วก็มาบอกกันว่าจะหวานกันแค่ไหนอย่างเมื่อกี้ตอนดูกระจกตอนที่ใส่วิกลงคิดว่าหน้าเราหวานนะก็หวานนะสวยไหมสวยไหมสวยสวยก็ได้ครับครับประเด็นดราม่านะครับประเด็นดราม่าเข้าดาวหน่อยได้เห็นบ้างครับนะครับรู้สึกเราสถานการณ์ตอนนั้นอยากให้เราเล่าถึงว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นการถ่ายทอดสดหมดเลยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาเวลามันอาจจะแบบว่าไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมขึ้นไปก็แบบทุกๆ6พอสมควรเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้เพิ่มเติมแล้วสถานการณ์ตอนที่มันเกิดเรื่องนี่มันมีวุ่นวายหรือว่าอะไรอย่างไรเท่าที่เกมเห็นในตอนส่วนใหญ่จะเป็นแค่คิวครับเพราะว่ามันเป็นรายการสดด้วยแหละครับใช่มันก็จะเป็นแบบว่าเข้าออกอะไรกันอย่างเงี้ยจริงจริงหน้างานมันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แบบคุยกันไว้อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เจนอันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดทั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนหลังอะไรในส่วนของเราเองคิวของเราคิวของเรามีสัดส่วนไหมของผมไม่มีครับผมก็ปกติแปลว่าส่วนของเจมคือสคริปต์ทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิมที่เขาแจ้งเราตั้งแต่แรกใช่ใช่ใช่ครับก็น่าจะเหมือนเดิมครับตรงตอนนั้นมีปฏิกิริยาแบบแฟนคลับหรืออะไรที่อยู่ในงานเขาแบบโวยวายอะไรนี้ไหมตอนนั้นไม่ได้เห็นเท่าไหร่ครับตื่นเต้นอยู่พอมันเกิดเรื่องมาเราตกใจครับพอมันเรื่องมาดูบานปลายดูไปดูแบบใจก็ขบอลจริงจริงจริงก็แอบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ด้วยแบบมันเป็นมายังไงอะไรครับเราก็ไม่รู้ว่าพออีกวันมีก็แบบมาถึงว่าอย่างในส่วนของแฟนคลับเจมส์ล่ะคะเขาแบบมีปฏิกิริยาไหมคะว่าแบบว่าแบบไม่ได้มีแบบเอาป้ายไฟต้องมีการอะไรแฟนคลับผมไม่มีอะไรครับไม่ได้กระทบกับแฟนคลับใช่ครับไม่ได้เป็นหนาวอะไรครับเจมส์รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นงานแบบส่งความสุขเนาะแต่ว่ากลายเป็นแบบมีดราม่าก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วก็การรันคิวมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกยังไงดีอย่างทางทีมงานมีมาพูดคุยกับเจมส์หลังจากมีกระแสดราม่าออกมาแล้วมาชี้แจงหรือไม่มีครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยไม่ได้รับรู้เรื่องราวว่าแบบเป็นมายังไงเพราะเราก็ได้เห็นแค่เฉพาะตามข่าวที่ลงไปจับพี่เป๊กเองค่ะเจมส์ตอนนั้นพอลงจากเวทีกันมาได้พูดคุยกันเพราะว่าเหมือนมันมีภาพมาว่าเหมือนเป๊กเขายืนรอที่จะสแตนบายขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะครับก็คือแบบก็พูดคุยเล่นกันแบบพี่เป็นยังไงก็ตอนนั้นก็ยังเห็นแบบยังปกติอยู่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีคิวก่อนหรือหลังหรือมีอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็คือไม่ได้รู้คิวใช่แต่ว่าทุกอย่างก็ดูคือปกติดีตอนนั้นคือไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาใช่ไม่ได้คาดการณ์ไม่รู้เลยจบงานอะไรเงี้ยเป็นเขามีลอยๆอะไรบ้างไหมสิ่งหน้าไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังแบบว่ายังแซวเล่นกันอยู่แบบเนี่ยเดี๋ยวจุดพลุเสร็จเดี๋ยวเรามาอวยพรอะไรกันก็แบบชงเล่นมุกอะไรกันเฮฮาอะไรกันใช่เดี๋ยวพอดีโอเคครับมีประเด็นอะไรไหมอาจารย์ไม่มีเลยมีละครเลยนะคะได้ข่าวว่าเล่นละครเตรียมตัวละครพอแล้วมั้งครับเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าปีนี้มีละคร2เรื่องเลยใช่ครับผมก็ได้เห็นแบบอีกนิดเดียวก็ได้เห็นแล้วอีกเรื่องนึงก็ตามมาติดๆครับปีนี้แพลนกี่เรื่องปีนี้ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้กำลังมีแต่ว่ามีเรื่องนึงละเรียบร้อยแต่ว่าต้องรอทางผู้ใหญ่ก่อนว่าตกลงเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปเที่ยวเยอะทางอีกคนจะใช่ไหมครับมีบ้างครับไปเมื่อไหร่ยังไงน่าจะเป็นช่วงมกราคมเดือนนี้ก็ใช่สิ้นเดือนเมื่อกี้วันแคปซี่10 กว่าวันไม่ถึงวันประมาณ10 วันเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับปีนี้ไม่ได้เตรียมครับผมก็ทำงานเสร็จไปครับเดี๋ยวไปเรียน
ปปีที่แล้วไปมันก็กระแสดีในแจ็คเราจะได้ไปอีกไหมไปก็ไปกันไปใช่พี่หลุดไปจะสัมภาษณ์อันนี้มาเป็นมีลูกอีกไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูครับใช่ไหมรอดูเขาไปด้วยคุณไปครับไปแบบไม่นี่คือแบบไม่ปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วโอเคครับ